เนื้อเจลเขาไม่เหมือนเจลธรรมดามันเหมือนแบบเป็นสลามเลยอะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ค่ะวันนี้หวานมีช่วงใหม่นั่นก็คือช่วงจับแก้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการรีวิวไอเทมที่ยังไม่เคยใช้เพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็อยากลองใช้จริงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไอเทมหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันคลิปแรกก็จะเป็นคลิปรีวิวนะคะส่วนคลิปที่2นะคะก็จะเป็นคลิปแบบติดตามผลนะคะว่าใช้ไปแล้ว1อาทิตย์ผลลัพธ์เป็นยังไงนั่นเองค่ะและไอเทมแรกของช่วงนี้นะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยมันคือโกโมริค่ะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นโกโมริแอคเน่สปอตเจลใช่ไหมคะจะเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสิวนะคะเอาไว้เป็นเจลแต้มสิวใครที่มีสิวเนี่ยแต้มได้เลยนะคะเขามีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็สารสกัดจากใบแกแลนช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเนาะเสื้อในเขาให้ทาเฉพาะจุดที่เป็นสิวนะคะไม่จำเป็นต้องทาทั้งหน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันดีกว่านะคะช่วยพอแกะมาเนี่ยก็แบบนี้เลยแพ็กเกจดูดีมากนะคะมีกล่องให้ด้วยชุบข้างในเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบนี้เลยหลอดดีอะฝาเป็นแบบนี้เรียวให้ดูเนื้อเจลก่อนเขามาเป็นแบบเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายเลยไม่ได้เหนียวเหนอะหนะนะควรตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อเปิดฝาแล้วเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอซูมให้ดูตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อเปิดฝาแล้วนะคะจะอยู่ได้แค่24เดือนเท่านั้นนะคะงั้นใครที่แบบเปิดฝาใช้วันไหนแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่เอาไว้เนาะมันอยู่ได้ไม่เกิน24เดือนนะคะหรือ2ปีเท่านั้นเจ้าแองเน่เจลตัวนี้นะคะเขาบอกนะคะว่าไม่มีออยล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีเรตินอลอิกแอซิดนะคะตัวถัดมาที่จะมาแกะกล่องก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นโกโมลิวิตามินบอลแองเน่Morning Serum นะคะเป็นเซรั่มที่เอาไว้ใช้ทาในตอนเช้านั่นเองค่ะซึ่งหวานมาอ่านที่อินเกเดียนนั้นน่าสนใจมากลำดับที่2เขาใส่มาเป็นฮามาเมอริสเวอร์จิเนียหน้าอาทิตย์ขออภัยนะคะคือวีทัสเซลนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยผิวแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระอันดับที่5ของเขาก็ใส่แนซินามายมาด้วยนะคะจะช่วยผิวหน้ากระจ่างใสเรียบเนียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าคือพลาสติกที่เขาใช้นะคะข้างในแพ็กเกจดูดีดูงามวิงวับมากคือให้ดูก่อนว่าเขาแบบดูจากข้างนอกเห็นเลยว่าแบบเหมือนมีเม็ดบีดเล็กๆอยู่ข้างในนะคะเนื้อเจลสีชมพูน่าใช้อ่ะเดี๋ยวจะแกะพลาสติกออกมาก่อนนะคะดูดีงามดูงามดูดีงามมากเปิดปุ๊บว้าวข้างในก็แบบมีแผ่นพลาสติกกั้นอีกทีนึงขอแกะก่อนนะคะคือดูดีน่าใช้มีกลิ่นน้ำหอมนะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลกันดีกว่านะวิ้นเนื้อเจลเขาไม่เหมือนเจลคนอื่นอ่ะมันเหมือนเป็นเยลลี่ดึงๆมากเลยนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเนื้อเจลเขาไม่เหมือนเจลธรรมดามันเหมือนแบบเหมือนเป็นสลามเลยอ่ะ คือน่าใช้มากๆนะคะเดี๋ยวจะบีบเดี๋ยวจะป้ายออกมานี่คือเนื้อเจลของเขามันมีความดึงๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะเกลี่ยเฮ้ยดูดีตัวที่เป็นเม็ดๆมันก็เหมือนแบบแตกๆออกมาค่ะเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเม็ดก็ต้องวนๆนิดนึงเพื่อให้เขาแบบแตกตัวนะคะซึมไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเหนียวเนอะนะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นมากเลยผิวชุ่มชื้นซึ่งใช้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้ฟังใน EP แกะกล่อง 1.2 ละกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วอยากจะลองสั่งมาใช้นะคะก็เดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ใน Shopee ให้ละกันเนาะร้านที่หวานสั่งมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาติดตามผลลัพธ์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย